สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเพลินเพลงกับสุนทราภรณ์นะครับซึ่งเรามาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับช่วง 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง True Vision Channel 2ที่มูลที่สุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีร่วมกับทาง True Vision Channel 2นำเสนอเป็นประจำซึ่งนอกจากเย็นวันอาทิตย์ที่เรามาออกอากาศแล้วก็ยังมีอีก4ช่วงเวลาที่ท่านจะรับชมได้และแน่นอนครับท่านรับชมได้ทางช่อง YouTube ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube สุนทราภรณ์ .foundation แล้วก็ YouTube ของ TNN 2รับชมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงช่วงเวลาใดก็ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับชมย้อนหลังชมเป็นช่วงๆเป็นบางเพลงเลือกเพลงชมก็ยังได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนนท์ศรีนวงศ์ผมสรศักดิ์ขนสวรรค์ร่วมการดำเนินรายการเช่นเดิมนะครับแล้วก็เราก็ภูมิใจที่จะนำเสนอแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้ท่านที่ชมรายการของเราแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คงจะจำได้นะครับว่าเราบอกว่า5สัปดาห์ต่อกันเราจะคุยเรื่องเดียวกันเลยครับคือเรื่องของการจัดงาน84ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ซึ่งปีนี้ก็จะเป็นงานใหญ่มากอีกงานหนึ่งเพื่อฉลองครบ7รอบของการก่อตั้งมูลนิธิสุนทราภรณ์นะครับวันนี้เราจึงเชิญนักร้องรับเชิญ2ท่านซึ่งแน่นอนครับแฟนคลับมากมายทั้งแฟนคลับที่มานานแล้วแล้วก็แฟนคลับที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในปีนี้นะครับมาสองท่านนี้มาจากท่านหนึ่งเป็นกรรมการของโกลเด้นซองอีกท่านหนึ่งเป็นแชมป์โกลเด้นซองล่าสุดเลยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องกัณพัฒน์อินใจเอื้อศิลปินนักร้องนักแสดงเป็นกรรมการโกลเด้นซองเป็นอีกอย่างอะไรก็ไม่ทราบอยากจะบอกว่าเป็น rising superstar ด้วยซ้ำไปนะครับและท่านที่สองนะครับคือน้องเบลล่ากนิษฐาศิลป์ประบาทนะครับเป็นแชมป์โกลเด้นซองซีซั่น5อยู่กับเราทั้ง2ท่านแล้วขอต้อนรับครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมเวอร์นะกันนะครับก็ต้องเริ่มว่าเราจัดงานจริงๆเราจัดงานฉลอง79ปีมาหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2061มั้ยคะอาจารย์ประมาณ60 61ใช่มั้ยครับค่ะ2017ค่ะใช่มั้ย17ค่ะแล้วก็เอ๊ะ18จำไม่ได้ละก็17หรือ18เนี่ยแหละค่ะครั้ง79ปีเนี่ยน้องกันก็มาร้องไห้ใช่ครับร้องให้เราไม่ใช่มาร้องไห้นะมาร้องให้เรามาร้องบนเวทีค่ะค่ะ80ปีที่เราจัดครั้งใหญ่น้องกันก็กรุณามาให้นอกจากร้องเพลงแล้วมีเล่นละครด้วยใช่ใช่แล้วก็ปีที่แล้วก็มา83ปีมาค่ะปีนี้ก็ให้เกียรติมาอีกครั้งที่4ของผมครับต้องบอกว่าเรารู้สึกตื่นตันและขอบคุณกันมากผมต้องพูดคำนี้มากกว่าครับก็ขอบคุณสุนทราภรณ์ที่ให้เกียรติผมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้3ครั้งแล้วก็รวมถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่4ด้วยก็ผมจะบอกว่าทุกครั้งที่ได้ขึ้นก็มีความหมายกับผมมากๆตั้งแต่การได้เริ่มต้นรู้จักกับสุนทราภรณ์นะครับคือจำได้ว่าครั้งแรกเนี่ยปีครั้งที่79เนี่ยก็ได้ร้องเพลงรักเอาบุญเลยซึ่งเป็นเพลงอมตะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังใช่ใช่เดี๋ยวมีเทปมาฟังกันเป็นเพลงอมตะเพลงหนึ่งเลยของสุนทราภรณ์นะครับแล้วก็ครูเอื้อก็ได้ฟังต้นฉบับของครูเอื้ออะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดมาเลยอ่ะตั้งแต่ต้นกับสุนทราภรณ์ว่ามันจะร้องยังไงก็ได้หรือว่าการถ่ายทอดแบบไหนแต่พอรู้ว่าสุนทราภรณ์คือการที่เราต้องเข้าใจเขาแล้วก็ทำไมถึงอยู่มาถึงทุกวันนี้เนี่ยกับการที่เราได้ต้องไปเรียนตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องไปเรียนที่โรงเรียนสุนทราภรณ์ด้วยเหรอก่อนจะมาร้องฉันจะซุปเปอร์สตาร์เลยนะผมก็จะมีความตอนแรกเอ้ยเราก็เป็นแชมป์เดอะสตาร์มาอันนี้คือไม่ได้แบบโรเตนแต่ว่าคืออยากให้รู้ที่มาที่ไปของการที่เราได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับคือคิดว่าเฮ้ยแล้วผมร้องแบบกัณพัฒน์ไม่ได้เหรอร้องสไตล์แบบเป็นป๊อปผสมลูกกรุงที่เราร้องมาไม่ได้เหรอไม่ได้ได้ถ้าไม่ได้ร้องกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ถ้าร้องกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ต้องขอเป็นรูปแบบของสุนทราภรณ์เท่านั้นนี่แหละครับก็เลยได้มาเรียนรู้ในอีกวิธีการหนึ่งที่พอเราได้มาดูคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์จริงๆครับได้มาดูงานของเขาจริงๆแล้วรู้ว่าอ๋อทำไมคนถึงรักสุนทราภรณ์เพราะว่าเขาชื่นชอบในวิธีการแบบนี้เขาอยากดำรงไว้ซึ่งวิธีการแบบนี้การเรียบเรียงดนตรีแล้วก็เอกลักษณ์ในการร้องที่มันรู้เลยว่านี่คือสุนทราภรณ์ก็เลยต้องมีการเรียนตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ด้วยความเคยชินครับเราอยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ในการสื่อสารสิ่งนี้ให้ดีที่สุดก็เลยต้องทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตนะครับก็ต้องมีโอกาสขออาจารย์มาเรียนเพิ่มเติมก็ต้องบอกว่าจากประสบการณ์เคยบ้างคงจะได้ประสบการณ์ใกล้ๆกันก็คือว่าที่ติดตามกันมาซ้อมที่โรงเรียนทุกครั้งเนี่ยครั้งแรกอาจจะโอเคเราเข้าใจกันอาจจะร้องเป็นสไตล์กันบ้างแต่ว่าเมื่อได้มีการแนะนำแล้วเนี่ยมาครั้งที่สองนี่
โอ้โหต้องบอกว่าเก่งอะไรงี้โอ้ยจริงครับขอบคุณมากครับพี่จำได้ว่าตอนที่มาซ้อมร้องกลิ่นราตรีครั้งแรกครับพี่นั่งสะกิดใจเลยตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ยากมากเลยใช่เพลงนี้ยากมากจำได้ตอนนั้น80ปีแล้วมีละครด้วยพี่แอมพอสุรีก็บอกกันว่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยให้กันไปดูมานะมาใหม่ครั้งนี้ได้หมดเลยเป๊ะหมดเลยแล้วก็ร้องบนเวทีนี่ก็แบบวันนั้นจะเบสเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันเป็นราตรีที่ดีที่สุดเวอร์ชันหนึ่งเลยขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นความภูมิใจของผมด้วยที่ผมรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งจริงๆที่ได้นำเพลงราตรีเนี่ยได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันของเราแล้วก็ดีใจที่มีคนพูดถึงในเวอร์ชันคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เวอร์ชันที่ไปร้องกับอัลบั้มของคุณโล่ด้วยครับอันนี้ก็คือไปเรียนแบบจริงจังอีกทีนึงเลยครับคือกีตาร์ตีร้องได้แล้วแต่ว่าตอนที่มีอัดเพลงเนี้ยขอไปเรียนซ้ำอีกทีนึงเพราะว่ากลัวลืมละเอียดมันละเอียดมากมันแบบโอ้โหจุดต่างๆที่เราจะต้องเอื้อนเราจะต้องเว้นเราจะต้องลากคำมันเยอะมากเลยแล้วเนื้อก็เยอะมากด้วยใช่ใช่สามท่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านการร้องเพลงสุราพรคนหนึ่งแล้วต้องมาตัดสินครับคนใหม่ที่จะกล้ามาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทอีกคนหนึ่งใน Golden Song น้องเบลล่าก็ร้องเพลงสุนทราภรณ์ในการประกวด Golden Song ใช่ไหมน้องร้องเบลล่าร้องเพลงอะไรบ้างครับก็มีเพลงหงเหินค่ะแล้วก็เพลงกระซิบสวัสดิ์ค่ะกระซิบสวัสดิ์รอบชิงเลยใช่ดูอยู่เลือกเพลงหินมาทั้งสองใช่ใช่แล้วท่านกรรมการหินด้วยไหมครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วก็มีในบางจุดที่เราก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้ 100% ขนาดนั้นอาจจะสามารถพัฒนาได้ในความเป็นสุนทราภรณ์ซึ่งเราก็เข้าใจในมุมของเด็กคนหนึ่งที่เริ่มจะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจความเป็นสุนทราภรณ์อาจจะยังไม่ได้แบบมาเหมือนพี่อ่ะเพราะวันที่พี่วันแรกพี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่อ่ะแล้วด้วยความที่เบลล่าเนี่ยเขาร้องลูกทุ่งมาก่อนนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องไปในความยากที่มากขึ้นกับการที่ความเป็นลูกทุ่งเนี่ยกับการเป็นลูกกรุงก็ยากแล้วแต่ว่าลูกทุ่งต้องมาสุนทราภรณ์เนี่ยผมว่ามันอีกสเต็ปนึงเลยแล้วเขาก็ผมรู้ว่าเขาพยายามผมรู้ว่าเขามีความตั้งใจแล้วก็พยายามเป็นให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพี่ก็ได้เห็นสิ่งนี้จากเขาตั้งแต่ไปงงเหินถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ 100% แต่ว่ามันมีสิ่งที่ไพเราะแล้วก็ทำให้เราอยากดูเขาต่อไปในรอบต่อไปใช่แล้วเบลล่าก็มาซ้อมร้องเพลงที่โรงเรียนสุนทราภรณ์แล้วเพื่อเตรียมงาน84ปีนี้รู้สึกยังไงจ๊ะค่ะก็มาวันแรกรู้สึกเกรงมากเพราะว่าเพลงสุนทราภรณ์เป็นเพลงที่ยากมากๆแล้วก็รายละเอียดเยอะอย่างที่พี่การบอกเลยค่ะก็จะมีสำเนียงที่ไม่เหมือนกับแนวเพลงอื่นๆเลยซึ่งก็ต้องเรียนรู้ต่อไปอะค่ะแล้วตอนนี้มั่นใจแค่ไหนมั่นใจมากตอนนี้เรียนมากี่ครั้งแล้ว3ครั้งเรียนมา3ครั้งอันนี้คือวันที่บันทึกเทปนะครับไม่ใช่วันที่ออกอากาศใช่วันที่ออกอากาศที่อาจจะหลายครั้งแล้วครับซึ่งก็เราไปฟังก็ใช้ได้เลยนะสำหรับเรียกพี่ได้ไหมเนี่ยพี่ว่า90%กว่าแล้วอ่ะใช่ไหมใกล้เคียงมากแล้วโอ้โหแต่วันแรกพี่มาฟังพี่จะมาด้วยใช่ไหมครับคุณอธิพรก็มีแบบมีคิ้วขมวดหลายจุดเหมือนกันซึ่งเป็นปกติแต่ว่าพอรอบ2รอบ3ก็แบบว่าใช่ใช่เริ่มฟังเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหลังจากที่มาครั้งแรกไปแล้วพี่ไม่ได้ฟังพี่ไปครั้งที่2หรือ3จำไม่ได้ครับผมค่ะแต่ครูแดงฟีดแบคมาว่าหัวไวมากแบบให้แก้ให้ติ๊กอะไรแก้ก็ทำได้หมดอย่างรวดเร็วทำไมตอนประกวดถึงเลือกเพลงหงเหินด้วยความทางรายการใช่ไหมคะก็จะมีเป็นแบ่งเป็นสายอะค่ะแล้วหนูก็รู้ตัวว่าด้วยความเป็นเด็กอะค่ะก็อยากร้องเพลงอะไรที่มันบรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติที่ไม่ใช่เป็นความรักมากขนาดนั้นนะคะก็เลยเลือกเพลงนี้แล้วก็ลองให้คุณครูที่รายการฟังก็โอเคค่ะแล้วก็หนูก็ชอบในบทเพลงนี้มากๆด้วยเพราะว่าเป็นบทเพลงที่คำสลับสลวนแล้วก็ยากมากๆบางทีก็ต้องเสิร์ช Google เหมือนกันค่ะไม่รู้จักว่าคำที่ว่าอะไรความหมายใช่ค่ะเมื่อกี้ใช้คำว่าด้วยความเป็นเด็กตอนนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้อายุ16แล้วค่ะ16เต็มแล้วใช่ไหมครับอ๋อตอนประกวดยัง15ย่าง16อยู่ค่ะอ๋อ16แล้วใช่ก็เรียนอยู่ปีไหนครับก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะอ๋อครับก็ยังเด็กอยู่นะแต่เสียงพลังสูงยิ่งกว่าเด็กอีกเสียงพูดยังเพราะเลยพลังมหาศาลเสียงพูดยังเพราะเลยใช่ค่ะ
เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเราฟังสัก2เพลงรวมทั้งฟังเพลงพี่กันด้วยแน่นอนค่ะก็มาจาก2คอนเสิร์ตนะคะ79ปีสุนทรีเพลงแรกมาจาก80ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ก่อนก็คือบทเพลงในฝันนะคะซึ่งน้องกันขับร้องเอาไว้นะคะแล้วก็อีกเพลงนึงจากด้วยใจรัก79ปีคอนเสิร์ตนะคะรักเอาบุญค่ะก็โอ้โหเพราะทั้ง2เพลงเลยนะคะไปฟังกันค่ะชิดชื่นนางแม่เอ๋ยไม่จางรักเลยเคยชิดชื่นเฉยไม่เคยจืดใจรักน้องมันคงลุ่มหลงไม่มีนางไม่คิดกลับกลายณยอดบูชามองสองส่องมาดังพัดสุดาขวัญใจเนตรน้องว่าไหวดังดาวบนฟ้าลมพัดรื่นรวยช่วยชื่นพั
ากกาพี่คิดดังพาเจ้ามาให้ชมสมใจเพ้อครั้งอาวรเพียงน้องเมินและเลินผิดเคยหรือไทยคิดสิ่งใดให้รักพี่ไปพอยื้อชีวีรักพี่นี้เธอเอาบุญเพลงของน้องกันเป็น2เพลงจากงาน79ปีและ80ปีนะครับเดี๋ยวจะมี83ปีที่เราจะได้ฟังอีกแต่คุยกันเป็นล่านิดหนึ่งค่ะก่อนที่จะมาร้องหงเขินเนี่ยร้องเพลงสุนทราภรณ์บ้างไหมสุนทราภรณ์ก็คือไม่เคยได้จับเลยค่ะแม้กระทั่งลูกกรุงก็คือไม่เคยได้ร้องเลยว่าร้องลูกทุ่งตลอดเลยก่อนหน้านี้ใช่ค่ะร้องลูกทุ่งมาโดยตลอดเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะจนโตโอ้ยนี่มันเปลี่ยนสไตล์เลยอย่างเงี้ยเหรอกลับหน้ามือหลังมือเลยเหรอใช่ค่ะก็น่าจะยากเหมือนกันไหมยากมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วหนูชอบฟังค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลองสักทีแล้วก็ยังไม่มั่นใจด้วยค่ะคุณพ่อก็เลยพยายามกล่อมในรถนะคะเปิดเพลงให้ฟังทุกวันแล้วก็คุณพ่อเป็นแฟนเพลงสุนทราภรณ์ไหมใช่ค่ะเขาจะรู้จักเพลงเยอะมากๆก็เห็นทราบว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีใช่ค่ะคุณพ่อเป็นนักดนตรีด้วยค่ะก็เปิดไปเปิดมาจนกระทั่งโกลเด้นซองมันหลายซีซั่นมากๆแล้วหนูก็เลยตัดสินใจมาซีซั่นนี้แล้วก็เลือกใช้เพลงสุนทราภรณ์ด้วยอ๋อนี่จะบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจจากคุณพ่อค่ะอ๋อครับแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นไหมโล่งใจร้องเพลงแรกไปแล้วก็โล่งใจขึ้นมาบ้างค่ะแต่ก็ในรอบถัดไปก็ต้องฝึกเพลงใหม่ๆขึ้นมาอีกเพราะว่าคลังเพลงหนูสุนทราภรณ์กับลูกกรุงคือน้อยมากๆค่ะนั่นจะต้องตื่นเต้นแน่เลยงานคอนเสิร์ต84ปีร้องกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ด้วยน่าจะตื่นเต้นมากต้องให้พี่กันช่วยพี่กันประสบการณ์ไปเรียนช่วยได้ครับการจะร้องเพลงอะไรครับปีนี้โอ้โหปีนี้ได้รับโจทย์เพลงยากอีกแล้วครับคือสุนทราภรณ์ไม่เคยให้เราแผ่วเลยซ้ำๆกันเลยนะครับก็คนเก่งก็ต้องเป็นอย่างนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่เราก็ดีใจนะที่เราได้นำบทเพลงบางบทเพลงที่บางทีมันเป็นเพลงที่ลึกมากๆของสุนทราภรณ์แล้วได้นำกลับมาให้คนในยุคนี้ได้ฟังได้ฟังกันอีกใช่ครับหรือว่าคนที่เป็นแฟนเพลงได้หายคิดถึงกันอะไรเงี้ยครับปีนี้ก็จะมีเพลงใจรัก
พร้อมมากโอ้โหพร้อมมากจะบอกแอบฟังเขาซ้อมมาแล้วขอบคุณพร้อมมากผมจะบอกว่าคือต้นฉบับอะครับคือผมได้ฟังปุ๊บแล้วแบบโอ้โหเขียนเพลงนี้ได้ยังไงเนี่ยคือทั้งทำนองทั้งคำร้องต่างๆเขาเหมือนคนที่มีความรักแล้วก็มันสละสลวยงดงามจริงๆครับเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงอมตะเพลงหนึ่งที่ได้ฟังในรายการตอนคนมาใช้ประกวดเยอะมากๆครับผมแต่ก็สู้กันร้องไม่ได้จากเพลงไม่ขนาดนั้นหรอกครับแล้วกี่เพลงนะครับคนที่ร้องแล้วก็จะมีเพลงคู่กับน้องเมโลล่าก็คือเพลงขอเป็นจันโอ้หรือก็พร้อมมากใช่ครับก็จะได้ฟังเพลงคู่กันนะครับระหว่างกรรมการกับกรรมการกับผู้เข้าแข่งขันตื่นเต้นไปเนี่ยร้องกับกรรมการร้องคู่กรรมการเนี่ยตื่นเต้นมากค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ร้องคู่กับพี่กัดแล้วก็มีเพลงเดี่ยวอีกเพลงหนึ่งครับก็คือเพลงครวญถึงเจ้าโอ้โหเพลงนี้ยากนะยากมากผมตอนได้ฟังใครเลือกผมอยากขอมีเพลงอื่นให้ผมอีกไหมครับเพราะมันเลื่อนเยอะมากเลื่อนเยอะมากก็ไม่พ้นความสามารถพ่อจังก็ไปฟังแล้วร้องกลิ่นราตรีได้แล้วร้องได้ทุกเพลงร้องกลิ่นราตรีได้อย่างเมื่อปี80เนี่ยนะไอ้ปีราม80ปีเนี่ยนะการร้องได้เพลงสุนทรภพได้เพราะทุกเพลงแล้วจะพยายามทำให้ดีเพลงนั้นเป็นเพลงยากที่สุดเพลงหนึ่งนะใช่กลิ่นราตรีนี่เป็นที่รู้กันเลยค่ะเพลงปรับเสียงยาวและเนื้อเยอะแล้วก็วิ่งไหลเอื้อนมากมายแล้วผมจำไม่ได้ว่าวันที่ร้องเสร็จคอนเสิร์ตนะครับก็ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ก็กำลังจะลงลิฟต์ครับแล้วก็มีแฟนเพลงซึ่งเป็นไม่ใช่แฟนคลับผมนะเป็นแฟนเพลงสุนทรภพจริงๆครับเขาก็ไปยืนรอแล้วบอกว่าโหยไม่คิดว่าจะได้ฟังเพลงนี้จำคำได้เลยว่าแบบโหแกะแบบทุกเม็ดเลยดีใจมากคือสิ่งที่เราได้ยินจากคนที่เป็นแฟนเพลงสุนทรภพจริงๆชื่นชมเราครับคือไม่ใช่แฟนคลับคือแฟนคลับเนี่ยทำอะไรเขาก็ชมอยู่แล้วแต่นี่คือแฟนเพลงของสุนทรภพที่เขาฟังเพลงในยุคนั้นจริงๆแล้วก็เขาชื่นชมเราก็แบบดีใจครับเป็นกำลังใจมากและปีนี้ท่านก็จะได้แฟนเพลงสุนทรภพก็จะได้รับความรู้สึกเดียวกันจากการฟังทั้ง3เพลงนี้คือทั้งใจรักครวญถึงเจ้าแล้วก็ขอเป็นจัดขอเป็นจัดนะครับต้องมาคอนเสิร์ตปีนี้นะครับเราจะไม่ได้บอกเลยวันไหนอย่างไร18-19 อาจารย์คะ 18-19 นะคะเสาร์อาทิตย์นะเดือนพฤศจิกายนนะคะเวลาก็บ่าย2โมงสถานที่ก็คือโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ถนนรางน้ำนะคะก็จัดที่นี่ติดต่อกันไปแล้วหลายปีนะคะหลายท่านถ้าเกิดว่าเป็นแฟนประจำก็น่าจะจำได้นะคะสถานที่สะดวกมากจอดรถสบายนะคะแล้วก็มีร้านอาหารมีอะไรให้ท่านนั่งทานได้นะคะก่อนที่จะเข้าชมค่ะบัตรเราก็จำหน่ายแล้วด้วยนะคะเบอร์ศูนย์บริการสุนทรภพหรือติดต่อทางไลน์เลยก็ได้นะคะ LINE official @signสุนทราพรนะคะเราก็จำหน่ายที่สุนทราพรที่เดียวค่ะถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะเราก็พร้อมจะส่งพังที่นั่งให้ท่านเลือกค่ะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยน้องเบอร์โลล่าในรายละเอียดว่าน้องจะร้องเพลงอะไรบ้างแต่เรารู้แล้วขอเป็นจัดหนึ่งเพลงแล้วค่ะแต่ยังมีอะไรเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวมาคุยต่อนะครับฟังช่องเพลงฟังพี่กันร้องเพลงนี้ก็สุดยอดเหมือนกันจาก83ปีสุนทรีสุนทราพรใช่ค่ะก็เดี๋ยวนำเสนอจากบทเพลงจากคอนเสิร์ตเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ83ปีสุนทรีสุนทราพรก็2เพลงค่ะคุณกัณพัฒน์ในบทเพลงพี่รักเจ้านะคะซึ่งก็โอ้โหก็เป็นเพลงอมตะเพลงรักอมตะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งสุนทราพรก็ว่าได้และอีกหนึ่งเพลงจากนักร้องคลื่นลูกใหม่ค่ะน้องแจ๊บนฤพลกับบทเพลงกลิ่นดอกโศกค่ะเจ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำกินนอนรักธรรมไม่ล้ำพี่รักเจ้าคุณชอนหัวงามรคาหวงเขายังไม่เท่าพี่หวงนงยาวพี่หวงเจ้ากว่าดวงฤทัยกระต่ายพะวงลงจันถึงมัวเมาพี่ลงเจ้ามัวเมากว่านั้น
น่าชื่นใจพี่นี่แสนรักใครรักเจ้ายิ่งสิ่งใดปองหรือไทยไฟหาแม้พี่ขาดเจ้าเท่ากับพี่มิขาดใจสูญสิ้นอะไรสิ้นใจเพราะขวัญตาอยู่ไปไร้ในคุณค่าใจปองน้องนางร้างลาคงตรมน้ำตาร่ำไปพี่รักเจ้ายิ่งกว่าคำรักนี้อยู่ภารักพี่ครึ่งนี้ได้หรือไม่จงปลงน้ำคำโน้มนำดวงหรือไทยพี่เพียงให้น้องนางรักใครได้แม้ครึ่งพี่เหันมาคุยกับน้องเบลล่าบ้างนะครับนอกจากร้องคู่กับท่านกรรมการแล้ว ที่สร้างความประวัติให้เราแล้วเนี่ยเพลงเดี่ยวร้องเพลงเลยครับก็เป็นเพลงที่เคยร้องในรายการละค่ะก็เป็นบทเพลงหงเหินอ๋อใช่ค่ะแล้วร้องเดี่ยวกี่เพลงเพลงเดียวแล้วก็มีเพลงคู่กับพี่กันคู่หนึ่งค่ะเพลงหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ฟังน้องเบลล่าในก่อนเล่นซองมาแล้วติดใจต้องมาฟังคราวนี้
ร้องกับวงดนตรีสุนทราภรณ์เลยแบบออริจินอลเลยใช่ใช่ใช่อาจจะไม่ค่อยเหมือนกับตอนที่ร้องในโกลเด้นซองนิดหน่อยนะครับก็จะมีปรับเปลี่ยนกันไปบ้าง before after หลังจากเรียนแล้วหรือว่าเขาพัฒนามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังมาร้องคู่กับท่านกรรมการอีกคือผมว่ารายการนี้ดีนะครับคือปกติเวลาที่เราผมเวลาไปคอนเสิร์ตคู่คอนเสิร์ตปกติของผมอ่ะก็จะแบบบางเพลงอุบเอาไว้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเนี้ยคือเป็นข้อดีของแฟนเพลงสุนทรภรณ์ที่ให้ทำกันบ้านรอไว้ก่อนคือจะได้แบบเฮ้ยรู้ว่าร้องเพลงนี้นะจะได้ไปเตรียมฟังแล้วก็เตรียมมาร้องด้วยกันแล้วเราขายเพลงแล้วขายนักร้องขายร้องเลยดีครับดีครับใช่แฟนเพลงสุนทรภรณ์อยากทราบนะว่ามีเพลงอะไรใช่ใช่เพราะจริงๆหลายคนเขารู้ว่าเพลงเนี่ยคือเพลงที่เขาอยากฟังเดี๋ยวพอเราบอกว่าเพลงนี้จะมีร้องนะและถ้าเป็นนักการร้องต้องเบลล่าร้องยิ่งอยากมาใช่ไหมครับครับครับและเบลล่าคิดว่าจากที่เราร้องตรงนี้นะครับต่อไปการร้องเพลงสุนทรภรณ์ของเบลล่าจะแบบเป็นส่วนสำคัญของชีวิตไหมก็เป็นศาสตร์ใหม่ที่หนูได้รับมาด้วยค่ะก็หนูก็จะคงความเป็นสุนทรภรณ์แบบนี้ไว้แล้วอยากจะร้องต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะร้องต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ยากต่อสู้ต่อไปยากแต่สู้ต่อไปแล้วคุณพ่อว่าไงบ้างคุณพ่อก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นแฟนสุนทรภรณ์มาใช่ไหมคะแล้วก็เล่นดนตรีเขาค่อนข้างที่จะอยากให้หนูร้องเพลงสุนทรภรณ์อยู่แล้วเพราะว่ากระซิบสวรรค์นี่คุณพ่อก็ช่วยเลือกด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะดีใจแล้วก็หนูก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้ร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยแปลว่าอย่างพี่กันมาคราวนี้เป็นครั้งที่4ครับมาฉลองก่อตั้งวงดนตรีสุนทรภรณ์น้องเบลล่ามาครั้งที่1แล้วก็จะมีครั้ง2 3 4ต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันใช่ไหมครับฝากเนื้อฝากตัวกับครับก็คอนเสิร์ตสุนทรีสุนทรภรณ์ครบรอบ84ปีสุนทรีครบรอบ84ปีสุนทรภรณ์คราวนี้เนี่ยจริงๆก็เรียนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารายได้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านซื้อบัตรนะครับเข้ามูลที่สุนทรภรณ์เพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ชื่อกุณาออกค่าใช้จ่ายในการจัดการให้เพราะฉะนั้นก็เป็นงานที่เราจัดนอกจากจะเพื่อตอบแทนท่านผู้ชมที่เป็นแฟนสุนทรภรณ์โดยมีน้องๆดารารับเชิญกุณามาให้เกียรติสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคอนเสิร์ตเราแล้วเรายังเป็นการเป็นคอนเสิร์ตที่หาเงินปีนึงเราทำคนเดียวนะใช่ค่ะจันค่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตอื่นมีทั้งคอนเสิร์ตฟรีซึ่งเราก็ไม่ได้จะตังค์มีแต่ค่าใช้จ่ายของเรากับคอนเสิร์ตที่คนอื่นเขาจัดแล้วเขาก็ได้เกินไปใช่ค่ะใช่ค่ะก็ปีนี้ก็มาฟังคอนเสิร์ตที่ทางมูลนิธิจัดเองนะคะแล้วก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็นำเข้ามูลนิธิทั้งหมดเลยซึ่งบางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วมูลนิธิเราเงินไปใช้ทำอะไรบ้างอย่างปีนี้สิ่งที่เราทำที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยค่ะอาจารย์คือเราซ่อมแซมรูปปั้นแล้วก็บริเวณโดยรอบอนุสรณ์สถานครูเอื้อสุนทรสนานนะคะเพราะว่าตั้งแต่ก่อตั้งมาตั้งแต่สร้างมายังไม่เคยซ่อมเลยนี่หนแรกนะคะบูรณะทราบกันไหมครับอยู่ที่ไหนไม่แน่ใจครับอยู่ที่สวนลุมหน้าเวทีลีลาศค่ะใช่รูปปั้นนี้ตั้งก่อตั้งขึ้นมาในโอกาสครบ100ปีชาติการครูเอื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนช่วงนั้นเอ้ยก่อนด้วยซ้ำไปก่อนก่อนค่ะก่อนสักพักหนึ่งตั้งแต่ปี45ค่ะนะครับแต่ปี45ก่อนหน้าปีชาติการในปี53นะครับแล้วก็เป็นรูปปั้นของนักดนตรีคนเดียวในประเทศไทยที่มีปรากฏอยู่ค่ะครับในส่วนสาธารณะที่มีคนผ่านไปผ่านมาชมได้นะคะค่ะอยู่ตรงหน้าเวทีลีลาศสวนลุมพินีค่ะซึ่งมีความสำคัญมากในอดีตเนื่องจากว่าวงดนตรีสุนทรภรณ์เล่นที่นั่นเป็นประจำในอดีตสมัยก่อนเวทีลีลาศนี่คือทุกคนต้องมาลีลาศที่นี่ที่สวนลุมตรงนั้นที่สวนลุมตรงนั้นเลยใช่แล้วก็วงสุนทรภรณ์ก็ไปเล่นประจำค่ะคือถ้าเข้าองค์สวนลุมมาจากทางด้านถนนพระราม4ตึกอื้อเจเหลียงก็อยู่ตรงข้ามเลยตรงข้ามเข้าประตูน้ำมาก็เห็นชัดเลยใช่ค่ะอ๋อแปลว่าคือช่วงก่อนที่จะเป็นโรงละครอัสราเนี่ยก็เคยมีจัดคอนเสิร์ตที่นั่นเป็นประจำอยู่แล้วใช่ครับในอดีตเวลาเราฉลองวันเกิดวงวันเกิดวงคือ20พฤศจิกายนทุกปีเนี่ยเราจะแสดงที่นั่นครับค่ะตั้งแต่มีรูปปั้นมาเนาะตั้งแต่ปี4546เป็นต้นมาครับแล้วก็เพิ่งมาเริ่มมาสัก7-8 ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาเริ่มโครงการสุนทรีสุนทรภรณ์แทนซึ่งก็ได้น้องขันได้น้องโคละอย่างนี้มาร่วมกันนะครับค่ะเอาสัก2เพลงเลยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อได้เลยค่ะทั้ง2เพลงที่จะนำเสนอนะคะบทเพลงจากคอนเสิร์ต83ปีเหมือนกันค่ะจาก
พี่แดงพรสุรีวิชเวทนะพี่เจริญเจริญศักดิ์น้อยสุวรรณก็เป็นนักร้องดาวค้างฟ้าของวงดนตรีสุนทราภรณ์นะคะกับบทเพลงเงาแห่งความหลังก็เป็นเพลงเพราะที่ไม่ค่อยได้ฟังกันบ่อยๆนะคะแล้วก็อันหนึ่งเพลงจากคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ค่ะร็อกเร่งรักเพลงสนุกๆน่ารักน่ารักนะจากน้องไมค์ชัชยาการแล้วก็น้องจิมมี่บัญชาค่ะจะสมใจฉันเป็นคนร่นหารัก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 สุ่ม
ให้นักส่วงในเธอจะใช้มันสักเท่าไรฉันมีให้ได้เอ้าเท่าไรก็เท่ากันเฮ้ hey! ใครจะไปเชื่อใจกันชอบฉันบอกว่ารักเธอว่าชังฉันก็เคยฟังรักกับชังมาคู่กันสองต่างผัวพันไม่มีวันจะทิ้งกันเหมือนเธอกับฉันต้องคู่กันเรื่อยไปเออมาเรามาลองรักกันอย่ามัวแต่ฝันถึงใครให้ฟุ้งซ่านลองมารนหารักรักให้หนักเปียกใหญ่มีรักไวรีบใช้มันไปผมใช้ไวไวไม่เสียเวลาสโลว์เย้อันโตแซกซ์โฟนเย้ทรัมเป็ตสโลว์ช็อปฉันและเธอจะสมใจฉันเป็นคนรนหารักรักสุ่มให้นักสวงในเธอจะใช้มันสักเท่าไรฉันมีให้ได้เอ้าเท่าไรก็เท่ากันเฮ้ใครจะไปเชื่อใจกันผัวลงให้ฉันนั้นงมงายตายใจฉันนั้นเคยบอกว่ารักฉันจะนักพูดใหญ่เธอไม่ไหวจะฉันบอกว่ารักเธอว่าชังฉันก็เคยฟังรักกับชังมักคู่กันสองต่างผัวพันไม่มีวันจะทิ้งกันเหมือนเธอกับฉันต้องคู่กันเรื่อยไปโอ้มาเรามาลองรักกันอย่ามัวแต่ฝันถึงใครให้ฟุ้งซ่านลองมาดนหารักให้หนักเบียดใหญ่มีรักไว้รีบใช้มันไปผมใช้ไวไวไม่เสียเวลามาในช่วงสุดท้ายขอคุยกับเวลาอีกนิดหนึ่งในเรื่องของเพลงชนราพรกับเด็กรุ่นใหม่นะค่ะก็ต้องถือว่านี่เป็นรุ่นใหม่ก็ต้องถือว่าใหม่นะม.5 16เพื่อนที่โรงเรียนเขารู้จักเพลงชนราพรไหมหรือมีเวลารู้จักคนเดียวมีบ้างค่ะบางเพลงที่เป็นเพลงใช้สำหรับการเต้นลีลาดคุณครูที่โรงเรียนก็ว่ายังมีลีลาดอยู่ใช่ค่ะยังมีวิชาเขาสอนลีลาดเหรอใช่ค่ะลูกฟลอร์เฟื่องฟ้าที่ต้องมีมีค่ะมีฟลอร์เฟื่องฟ้านี่ก็เต้นได้สิเป็นได้นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นวิชาของเด็กสายศิลป์ค่ะวิชาดีหนูไม่ได้เรียนค่ะโอ้เหมือนว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะจัดให้เต้นบนฟลอร์กับพี่กัลไม่ถนัดเลยครับแต่คนนี้เขาก็เต้นเก่งนะเพราะว่าตอนที่ประกวดเขาก็ใช้การเต้นเห็นอยู่เห็นอยู่มีเพลงเร็วด้วยเห็นอยู่ครับอ๋อก็พอรู้จักบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถึงเป็นอะไรที่เฉยเกินไปสำหรับเด็กรุ่นใหม่ไม่เลยค่ะเพราะว่าก็ดู
เต้นจนเรียกว่าร้องได้เลยค่ะเพื่อนๆก็เพราะมันฟังแล้วมันต้องเต้นฟังแล้วก็ต้องเต้นตลอดใช่ไหมคะแล้วตอนได้รางวัลเพื่อนๆดีใจไหมเขาว่ายังไงกันบ้างเพื่อนๆตอนนั้นเพื่อนๆไม่รู้ค่ะเพิ่งมารู้ตอนที่ประกาศผลในทีวีค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เห็นจะบอกกันเลยเราเก็บสิไม่บอกใครเลยเหรอไม่บอกใครเลยไม่อึดอัดใจเหรอหนูไม่ค่อยได้ไปด้วยค่ะช่วงนั้นบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีกฎมีกฎแต่พอเขารู้จากทีวีแล้วก็ตื่นเต้นกันไหมแล้วเขาก็แบบเขาก็จะมีความแบบทำไมไม่บอกฉันเลยแต่เพื่อนๆรู้ว่าไปประกวดไหมเพื่อนรู้รู้ว่าไปประกวดแต่ไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงใช่ค่ะเพื่อนรู้เพราะเป็นบันทึกเทปเอาไว้แล้วก็มาประกาศให้รู้กันทั่วกันเลยก็คือตอนวันที่ออกอากาศใช่ค่ะหลังจากนั้นโรงเรียนก็คุณครูว่าไงบ้างคุณครูดีใจมากค่ะแล้วก็เปิดเพลงในรีดนะคะซ้ำวนๆๆๆๆในทีวีให้ได้ฟังกันโรงเรียนนะคะใช่ค่ะโอ้สุดยอดครับใช่ค่ะถึงแม้เก็บความลับได้ค่ะใช่ค่ะมาช่วงสุดท้ายแล้วเรามาขอพี่กันเชิญชวนแฟนๆนิดนึงครับผมก็ขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับทั้งแฟนๆของพวกเราทั้ง2คนนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องทัศน์นะครับผมจากเพลงเอกนะครับแล้วก็มีน้องวินจากเบอร์โกเดนซองซีซั่น3ด้วยแชมป์ของเรานะครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่นอกจากพวกเราแล้วก็จะมีคุณครูเพลงอีกหลายท่านเลยนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญเรื่องของการร้องเพลงสุนทรภพแล้วก็จะมีคลื่นลูกใหม่สุนทรภพด้วยคอนเสิร์ตนี้นะครับมีขึ้นวันที่18 19พฤศจิกายนนี้นะครับผมที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ครับก็อย่างที่รายละเอียดนะครับเรื่องของบัตรต่างๆก็ตอนนี้ก็เริ่มขายบัตรแล้วสามารถจับจองกันได้นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้บัตรขายดีมากๆยังไงก็ถ้าจะรีบมาก็รีบจองกันนะครับผมครับทั้งผู้ที่เป็นแฟนพี่กันเป็นแฟนน้องเบลล่าแล้วก็แฟนศิลปินอื่นอีก3ท่านที่จะมาทั้งนั้นด้วยกันเหมือนที่เมื่อกี้นักการบอกแล้วอ๋อพี่ปนัดดาเรื่องวุฒิด้วยมีน้องวินมีคุณปนัดดานะครับแล้วก็มีทั้งทัศน์นะครับซึ่งทั้ง3ท่านเดี๋ยวจะมาคุยกับเราในรายการถัดไปด้วยนะครับก็ต้องติดตามรับชมรายการเพลินเพลงสุนทรภพเพื่อจะได้ฟังเรื่องราวของนักร้องอีก3ท่านที่จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดถ้ายังไม่ได้จองบัตรตอนนี้ยกหูโทรศัพท์เลยนะครับไม่ว่าท่านจะรับชมณเวลาไหนLINE ส่งได้ตลอดเวลาโทรศัพท์อาจจะมีคนรับตอนดึกๆนะครับแต่ท่านส่งจองได้ทาง LINE แล้วก็บอกไปเลยแล้วก็เราก็จะส่งผังใช่ไหมเฮียหวานใช่ค่ะเราส่งผังอัปเดตไปให้ท่านดูว่ายังมีที่ไหนบ้างนะคะค่ะใช่ค่ะก็วันที่18 19พฤศจิกายนนี้นะครับเราเจอกันที่โรงละครอักษรา14 น.ถึง 17 น.30 น.นะครับบัตรราคา 1,500 ถึง 3,500 แต่ต้องกระซิบว่าประมาณ 3,500 3,000 เนี่ยน่าจะใกล้หมดเต็มแก่แล้วครับประมาณ 2,500 2,000 1,500 จะยังพอมีพอสมควรนะครับแต่ว่าบัตรราคาแพงหมดเร็วกว่าก็มีแฟนคลับด้วยนะคะแบบว่าแบบต้องนั่งแบบให้เห็นให้เห็นหน้านะคะต้องอยู่ใกล้จนได้เหงื่อพี่กันครับเอาละครับเรามาปิดรายการด้วยเพลงอีกเพลงหนึ่งที่น้องการร้องไว้ไพเราะมากเมื่อปีที่แล้วลาทีปากน้ำค่ะอาจารย์ขาเป็นบทเพลงจากงานคอนเสิร์ต83ปีสุนทรีสุนทราภรณ์นะคะขับร้องไว้โดยคุณกันณภัทรอินใจเอื้อค่ะครับแฟนๆของน้องกันและน้องเบลล่าไปพบกันที่โรงละครอักษราวันที่18 19นะวันนี้ขอบคุณทั้ง2คนมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะและรายการมันเป็นสุนทราภรณ์ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช้ำเลือดตรงอยากผลักชีวิตลอยคลอยลอยน้ำไปตามคลื่นลมระทวยระทมแล้วจมร่างตามความรักร้างไปเธอคนปากน้ำน้ำคงขึ้นลงตรงหน้าจะลอยน้ำมาหาเธอทุกครั้งคลื่นครวญรันจวนปวนใจจะพร่ำคำเพ้อและเมอมนรักมาตามฟังไกลร้องเพลงผีพรายพี่ไรขอรักเธอไว้ลมไฟ
ฝันฝันเพ้อเพ้อเธอก็คงคร่ำครวญปากนางคงซึ้งโศกสวนทบทวนหวนไปยังเบื้องหลังเราฝากสัมพันธ์น้อยหรือนั่นมันรักหรือชังเพราะเธอว่าจะรักจริงจังฉันจึงหวังคลั่งไคล้ไม่คลายละที่ปากน้ำน้ำจงจบกันจำเศร้าวิญญาณรักเราน้ำจงรักเราเฝ้าทานอันพร่างพูดพร่างอนาจใจนาของลาดินฟ้าอาวรก่อนตายโทยังเสียดายเสียดายยายสวรรค์สวรรค์ฝันฝันเพ้อเพ้อเธอก็คงคร่ำครวญปากน้ำคงซึ้งโศกสวนทบทวนหวนไปยังเบื้องหลังเราฝากสัมพันธ์น้อยหรือนั่นมันรักหรือชังเพราะเธอว่าจะรักจริงจังฉันจึงหวังคลั่งไคล้ไม่คลายละที่ปากน้ำน้ำจงจบกันจำเศร้าวิญญาณรักเราน้ำจงรักเราเฝ้าทานอันพร่างพูดพร่างอนาจใจนาของลาดินฟ้าอาวรก่อนตายโทยังเสียดายเสียดายนิยายสวรรค์สวรรค์